เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Remake ครับและวันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่แปลกนิดนึงเพราะว่าเราจะมาพูดถึงนี่ครับงานมหกรรมแห่งชาติไม่ใช่นะครับงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติครั้งที่29ครับที่เอาจริงๆเนี่ยมันเพิ่งจบไปได้ไม่นานนะครับตอนที่ผมอัดเนี่ยเป็นเวลา 20:53 นนะครับก็งานใกล้จบแล้วนะครับวันที่20วันสุดท้ายนะครับซึ่งผมเพิ่งไปมานะครับมันก็จัดหลายวันแหละแต่ว่าเราเพิ่งไปมาครับมันจัด10วันนะครับ10-20 ตุลาแต่ว่านั่นแหละครับเพิ่งไปมาครับได้อะไรมาบ้างเนี่ยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ครับนี่คือคลิปที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยนะเว้ยแต่ว่าอยากมีคอนเทนต์อะไรที่มันแบบแตกต่างลงบ้างแล้วก็เผื่อใครอยากคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังกันนะครับว่าผมได้อะไรมาบ้างจากงานนี้ครับเราจะเอาจากชิ้นที่เล็กที่สุดก่อนนะครับก็คืออันนี้นะฮะนี่คือคุกกิ้งเหมียวสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์แมวทำอาหารที่น่ารักดีนะครับโดยสติกเกอร์นี้เนี่ยมันจะเป็นแพ็คนะครับอู้ล่วงมันจะเป็นแพ็คนะครับเป็นแมวในอิริยาบถต่างๆซึ่งผมเนี่ยชอบเก็บสติกเกอร์ส่วนหนึ่งเนี่ยพอเอามาติดคอมนะครับติดแบบหลังจอคอมอะไรเงี้ยคือเวลายกไปทำงานเนี่ยมันดูเท่ดีนะครับและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เก็บไว้สะสมนะครับซึ่งราคาก็ตามนี้นะครับซึ่งสติกเกอร์นี้นะครับก็เป็นผลงานของอันนี้นะครับคือผมอ่านไม่ออกอ่ะเดี๋ยวจะแปะIG ไว้ให้นะครับสำหรับคนที่เป็นเจ้าของผลงานนะครับเพื่อใครสนใจก็ไปตามกันได้นะครับโอเคต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงหนังสือที่ผมเนี่ยซื้อมาบ้างนะครับปีนี้เนี่ยซื้อหนังสือไม่ค่อยเยอะนะครับถ้าเทียบกับปีก่อนๆแล้วก็ราคาไม่ได้โหดเท่าด้วยถ้าปีที่แล้วเนี่ยผมซื้อเล่มนี้มาเดี๋ยวให้ดูนะครับเมื่อประมาณ2 ปีที่แล้วเนี่ยผมซื้อ2เล่มนี้มานะครับซื้อมาคู่กันเลยนะครับเป็นนิยายเลิฟคราฟนะครับก็คือ In the Mouth of Madness นะครับแล้วก็ Color of the Space นะครับช่วงนั้นเนี่ยกำลังอินเลิฟคราฟนะครับซื้อมาอ่านไปประมาณ3หน้านะครับขี้เกียจนะฮะก็อยู่บนชั้นต่อไปนะครับรวมกัน2เล่มนี้ราคาเกือบพันได้นะครับคือแบบด้วยความที่มันเป็นปกแข็งนั่นแหละแล้วมันเป็นนิยายที่แบบคลาสสิกอะเนาะเลิฟคราฟอะมันก็แพงนั่นแหละครับแต่ว่าปีนี้รวมกันทุกอย่างแม่งไม่ได้แพงขนาดเนี้ยเพราะว่ามันลดด้วยอะไรด้วยครับโอเคครับอดีตช่างมันเรามาโฟกัสอยู่กับปัจจุบันดีกว่าครับเราจะมาพูดถึงหนังสือเล่มที่มันมีความแปลกแยกที่สุดก่อนแล้วกันอันนี้เป็นเล่มเดียวครับที่ผมซื้อมาจากบูธเซลมอนเฮาส์นะครับทีแรกเนี่ยคิดว่าจะซื้อหนังสือที่เป็นโฟโต้บุ๊กของ On BNK นะครับแต่ว่าไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวค่อยซื้อทีหลังนะครับเลยหยิบเรื่องนี้มาก่อนเพราะมันน่ารักดีนะครับก็คือเรื่อง Guta Story The Comic นะครับเห็นแล้วล่ะว่าเขาแปะไว้ข้างหน้าร้านว่ามี Guta Story อะไรเงี้ยแต่ทีแรกไม่ได้สนใจนะเพราะว่าเฉยๆแต่ว่าพอเจอเนี่ยก็เลยเฮ้ยหยิบมาเปิดดูแล้วมันน่ารักมากก็เลยซื้อแล้วกันนะครับโดย Guta Story The Comic เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของมะหมาในบ้านกูต้านะครับเนี่ยประมาณนี้นะฮะภาพคือโคตรน่ารักนะครับชอบมากนะฮะแล้วแบบชอบคาแรคเตอร์แบบเมอร์สนิมอะไรเงี้ยกูต้าอะไรเงี้ยอุ้ยแบบบางอย่างมันก็ทำให้เราคิดถึงเหมือนกันเพราะว่าผมก็ตามช่องกูต้าอยู่นะครับผมรู้สึกว่าเล่มนี้มันมีอะไรบางอย่างที่มันดึงดูดผมทำให้ผมซื้อนะครับพนักพิมพ์ต่อมาครับได้มา2เล่มครับก็คือทาง Star Pick นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเล่มที่มันเล็กก่อนแล้วกันนะครับเล่มนี้นะครับมิวสิคอลนะครับรวมพลังหนังและเพลงนะครับ9ทศวรรษแห่งเสียงดนตรีจากเมืองมายานะครับเป็น Star Pick Special นะครับที่พูดถึงเรื่องราวของหนังมิวสิคอลนะครับซึ่งส่วนตัวผมชอบดูมิวสิคอลอยู่แล้วนะครับถ้าใครตามช่องผมนะจะรู้นะฮะซึ่งเล่มนี้มันก็มีหนังที่แบบเฮ้ยเราคิดว่าตรงเทสเราอะแล้วเราก็จะเอามานั่งเช็คลิสต์เปิดดูนะครับมันก็จะเป็นหนังตามยุคต่างๆนะครับแล้วก็ข้อมูลนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเช็คลิสต์เปิดดูตามนี้นะครับก็นับว่าเป็นหนังสือที่น่าสนใจนะครับราคาไม่ถึง100นะครับก็เลยซื้อมานะครับเล่มต่อมาของ Star Pick ครับคือเล่มนี้นะครับค่อนข้างราคาแรงอยู่แต่ว่าอยากได้นะครับด้วยความที่มันตรงเทสเรามากๆอ่ะเราก็เลยแบบต้องจัดนะฮะนั่นก็คือ Book of Horror New Blood นะครับเป็น Star Pick Special นะครับที่พูดถึงเรื่องราวของหนังสยองขวัญตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันรวมถึงที่กำลังจะมาด้วยนะครับโดยหนังสือเล่มนี้มันจะมีทั้งการพูดถึงเรื่องขององค์ประกอบของหนังสยองขวัญว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างอะไรที่ทำให้หนังเนี่ยมันสยองแล้วก็รวมไปถึงประวัติศาสตร์หนังสยองขวัญวิเคราะห์หนังสยองขวัญสมัยใหม่ว่ามันมีความแตกต่างจากหนังสยองขวัญสมัยก่อนยังไงวิเคราะห์เรื่องของหนังสยองขวัญในยุคสมัยนั้นที่มันโดดเด่นเนี่ยอย่างเช่นเรื่องแบบ Nope อ่ะ Talk to Me อะไรเงี้ยว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีความโดดเด่นยังไงที่ทำให้หนังพวกนี้มันกลายเป็นหนังแห่งยุคได้ครับเล่มเนี้ยมีหมดเลยนะครับซึ่งชอบนะครับก็เลยซื้อมานะฮะเดี๋ยวจะอ่านนะครับไม่ต้องอ่านหรอกแค่เก็บไว้เปิดดูภาพก็มันก็แบบฟินแล้วอะสายสยองของเราอะแค่นี้มันก็ฟินแล้วครับ Star Pick เนี่ยก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าเขามีของแถมนะครับก็เพิ่งเห็นตอนมาแกะถุงนี่แหละก็คือนี่นะครับเป็นมินิโปสการ์ดนะครับน่าจะเอาไว้คัดหนังสือได้นะครับ3เรื่องนะครับเรื่อง Happiness นะครับจากปี1998นะครับเรื่อง Instinct นะครับจากปี1999แล้วก็เรื่อง Two Girls and a Guy นะครับจากปี1998นะครับถามว่ารู้ได้ยังไงนะครับข้างหลังมีเขียนนะฮะเป็นมินิโปสการ์ดที่ข้างหน้าเป็นโปสเตอร์ข้างหลังเป็นชื่อหนังนักแสดงแล้วก็ปีนะครับน่ารักดีนะครับก็ประมาณนี้ครับของ Star Pick นะต่อมาครับของสยามอินเตอร์คอมิกนะครับ ผมได้มาทั้งหมด3เล่มนะครับโดย3เล่มนี้เนี่ยก็อิงมาจากผมเนี่ยไปดูแอนิเมชันเรื่องหนึ่งมาที่เฮ้าส์3ย่านครับชื่อเรื่อง Look Back นะครับของอาจารย์ที่ชื่อว่าทัตสึกิฟูจิโมโตะนะครับเป็นคนที่เขียน Chainsaw Man นะครับซึ่งอีลุคแบ็กเนี่ยผมชอบมากนะเว้ยแต่ว่ายังไม่ได้รีวิวเพราะว่าตอนอัดเนี่ยมันเพลียนะครับก็เลยอัดโนมอเบสไปก่อนเพราะว่าโนมอเบสเนี่ยผมดูก่อนนะครับโดยลุคแบ็กเนี่ยถ้าใครอยากให้รีวิวนะคอมเมนต์บอกได้ครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ฟังนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีใครคอมเมนต์ก็อาจจะแบบปล่อยผ่านไปเพราะว่าหนังใหม่ผมก็ยังไม่รีวิวอ่ะโอเคกลับมาเข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับ3เล่มจากสยามอินเตอร์คอมิกมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับต้องบอกกันว่าทั้ง3เล่มเนี่ยเป็นของอาจารย์ทัตสึกิฟูจิโมโตะหมดเลยนะครับของแกหมดเลยนะครับกำลังอินกับลุคแบ็กไงก็เลยซื้อมาหมดเลยนะครับเล่มแรกก็ตามนั้นครับลุคแบ็กนะครับอยากรู้ว่าในมังงะกับในแอนิเมชันอ่ะมันต่างขนาดไหนก็เลยลองซื้อมาอ่านดูเพราะมันเล่มเดียวจบด้วยนะครับเข้าทางครับขี้เกียจอ่านยาวๆนะครับเล่มต่อมาครับก็คือเรื่องไซโยนาระเอรินะครับเป็นของอาจารย์ทัตสึกิเหมือนเดิมนะครับเล่มนี้เนี่ยเหมือนอ่านเรื่องย่อแล้วผ่านๆนะมันเกี่ยวกับเหมือนคดีฆาตกรรมอะไรเงี้ยเป็นมิสซิรี่เป็นสืบสวนสอบสวนก็เลยอยากลองอ่านดูเป็นเฮอร์เรอร์ด้วยคือแบบเข้าเส้นนะครับแล้วปกก็สวยด้วยก็เลยอ่ะลองอ่านดูจบในเล่มด้วยยิ่งโคตรเข้าทางนะครับและเป็นมังงะนะฮะก็เลยอ่านถ้าเป็นนิยายก็จะข้ามไปนะครับแต่ว่ามังงะซะหน่อยแล้วกันแล้วก็อันนี้ผมอยากได้มากมันมี2เล่มแต่ว่ามันหมดเหลือเล่มเดียวนะครับก็คือรวมเรื่องสั้นของอาจารย์ทัตสึกิฟูจิโมโตะนะครับเหมือนเมื่อก่อนแกเคยเขียนการ์ตูน4 ช่องอะไรเงี้ยและอันนี้ก็เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นพวกนั้นนะครับถ้าผมคิดไม่ผิดนะมันอาจจะเป็นเรื่องที่อยู่ในแอนิเมชันเรื่องLook Backนะครับก็เลยสนใจครับอยากได้2เล่มแต่มันหมดนะครับเหลือแค่เล่มเดียวก็โอเคเอามาก่อนแล้วกันตอนผมไปซื้อเนี่ยน่าจะเหลือประมาณ2เล่มสุดท้ายนะก็เลยได้มานะครับเป็นเล่มนี้นะครับหนังสือมันประมาณนี้เลยผมมีหนังสือแค่นี้ครับเนี่ยแค่นี้เลยนะครับไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าเน้นสวยแล้วก็เน้นอยากอ่านนะครับสิ่งที่ไม่ใช่หนังสือเนี่ยนอกจากสติกเกอร์ก็มีอีก2อย่างนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆให้ดูนะครับอย่างแรกเนี่ยคือ DIY Miniature House นะครับนี่เป็นเหมือนโมเดลบ้านเล็กๆนะครับอันนี้ผมซื้อให้แฟนนะฮะเขาชอบของจิ๋วๆไงและอันนี้น่ารักดีก็เลยเอามาถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับกล่องสุดท้ายนะครับกล่องสุดท้ายในเชลฟ์นะฮะแบบนี้กล่องสุดท้ายแล้วนะครับสเกลนี้คือน่ารักมากเป็นแบบเหมือนโมเดลอะไรตั้งๆแล้วเราก็ใส่กล่องโชว์ได้นะครับคือถ้าใครชอบของที่แบบดีเทลยิบย่อยอะไรเงี้ยคุณน่าจะชอบนะครับอย่างสุดท้ายครับเป็นสิ่งที่ผมชอบมากนะฮะแล้วก็คิดอยู่นานว่าจะซื้อดีไหมสุดท้ายก็ซื้อมานะครับก็คือไม่ใช่กระติกน้ำนะครับแล้วเป็นอันนี้ครับไม่แน่ใจว่ามันเป็นภาพวาดใหม่หรือว่าเป็นภาพปริ้นแต่คิดว่าเป็นปริ้นแหละแต่ปริ้นหรือวาดใหม่ก็สวยอยู่ดีครับก็เลยซะหน่อยแล้วกันผมถือว่าซัพพอร์ตศิลปินนะครับนี่คือภาพวาดจากหนังเรื่อง Friday the 13th Summer ครับเป็นซีเนลิฟนะครับที่พระเอกเนี่ยฟังเพลงของวง The Smiths นะครับและนางเอกก็แบบเฮ้ยนั่น The Smiths ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ผมชอบมากๆผมรักมากๆนะครับก็เลยจัดมานะครับผมไม่แน่ใจว่า IG ของศิลปินเนี่ยใช่อันนี้หรือเปล่านะ Billy Club เนี่ยไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ครับแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยก็ถ้าใครเป็นศิลปินก็ช่วยแสดงตัวได้นะครับเดี๋ยวจะโปรโมทให้นะครับอันเนี้ยแบบคือชอบอะชอบผมชอบงานสีน้ำมันสีน้ำอะไรเงี้ยผมคิดว่าจะเอามาติดโต๊ะคอมนะครับเป็นแบบพร็อพเวลาถ่ายคลิปอะไรเงี้ยซึ่งโอ้โหแค่นั่งทำงานแล้วมองมันก็ฟินแล้วปะแค่นั้นนะครับก็เลยซื้อมานะครับชอบมากอันนี้ชอบมากนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดครับที่ผมได้มาจากงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติครั้งที่29ที่จัดในธีมผีนะครับพูดอีกอย่างแล้วกันคืองานนี้เนี่ยมันจะมีเหมือนบ้านผีสิงให้เข้าเป็นห้องสมุดผีสิงนะครับที่ถ้าคุณซื้อของครบ500บาทเนี่ยคุณสามารถเอาใบเสร็จมาแลกได้นะครับตอนผมไปอ่ะไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกคือแบบมันก็ดูมีอะไรแหละในใจเราอ่ะแอบอยากให้มันเหมือนแบบงานจุนจิอิโตะอ่ะไอฮันเตทาของจุนจิอิโตะอ่ะนั่นแม่งโคตรน่ากลัวเลยอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกแต่มันก็จี้ดีอ่ะมันก็เป็นงานที่ฮาดีมันฟิลเหมือนแบบบ้านผีสิงงานวัดนะครับมีคนแต่งตัวผียืนดักอยู่อะไรเงี้ยก็ชอบเมคอัพนะเมคอัพดีครับชื่นชมเลยว่าเมคอัพแม่งน่ากลัวมากนะครับแต่ว่าจังหวะอะไรงี้ก็แบบแปลกๆนิดนึงก็ตามสไตล์บ้านผีสิงกันว่าคุณจะเอาอะไรมากกับบ้านผีสิงที่เอาตั๋วแรกเข้าวะแต่ก็จอยๆครับผมชอบบรรยากาศเจ๋งดีครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้คนอยากซื้อหนังสือมากขึ้นนะคิดว่าถ้าปีต่อไปมีอะไรแบบนี้อีกก็ถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งดีนะครับอันนี้ชอบนะครับชอบคอมเมนต์ว่าชอบนะครับอยากให้จัดอีกนะครับแบบมีอะไรกิจกรรมให้เล่นอะไรเงี้ยเอาใบเสร็จมาแลกกิจกรรมอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่กระตุ้นการซื้อได้ดีก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ที่พูดถึงเรื่องราวของที่ผมได้มาจากงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติครั้งที่29ครับถ้าชอบคลิปแบบนี้เนี่ยหรือว่าปีหน้าอยากให้ทำอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ครับแล้วเพื่อนๆท่านผู้ชมพี่ๆน้องๆถ้าใครที่ไปงานสนามหนังสือแห่งชาติมาแล้วได้อะไรติดไม้ติดมือมาบ้างเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แชร์กันได้นะครับและสำหรับวันนี้Sit to See Remakedก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ย จะดีจะแย่คุณจะเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่เนี่ยคุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับหนังสือก็เช่นกันครับและถึงแม้ว่าคลิปนี้จะแทบไม่ได้พูดเกี่ยวกับหนังเลยคือไม่ได้รีวิวหนังแต่ว่าไอ้คำพูดนี้เนี่ยมันก็เป็นสโลแกนช่องเราเนาะก็พูดไปนะครับและนี่คือSit to See Remake นะครับสวัสดีครับบาย